สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกประวัติของหลวงพี่เล็กหลวงตาเล็กพระไอศูนย์พระฤาษีมุนีนาถคือองค์ที่เนี่ยชื่อนี้ทั้งหมดเลยรังสียานพระอะไรอีกอันนึงครับอาจารย์รังสียานพระอาจารย์รังสียานอีกตกลงพระอาจารย์มีกี่ชื่อครับโอ้เยอะมากลองไล่ให้ดูเลยครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นสถาพรนายสถาพรมารังสียานมาอาจารย์เล็กครับมาอาจารย์ไอศูนย์ครับมาอาจารย์ฤาษีตุ๋ยหนองกินเพนมาอาจารย์ฤาษีแหนมฤาษีแหนมมีเขาตั้งให้หมดฤาษีแหนมแหนมชอบกินแหนมแหนมชอบกินแหนมหมูเคยเป็นฤาษีแหนมเขาเรียกในกลุ่มเล็กๆนะของอาจารย์อุดมทรัพย์เนี่ยเขาจะเรียกฤาษีแหนมชอบกินแหนมชอบกินแหนมฤาษีมุนีนาถแล้วแต่เขาจะตั้งจากฤาษีแหนมแล้วมีอะไรฮะก็นี่ไงมาฤาษีมุนีนาถมุนีนาถแล้วก็เป็นพระอาจารย์ไอศูนย์จิตตการโรอมตะพุทธารามแล้วยังมีพระฤาษีอะไรอ่ะไม่มีละพระอาจารย์สับสนไหมสับสนเหมือนกันว่าจะเรียกไหนเขาเรียกยังไงก็หึงอย่างนั้นเนี่ยครับถ้าเขาเรียกนะครับแต่เขาไม่เรียกแล้วก็นั่งเฉยครับพระจะก่อนบวชทำอะไรมาโอ้เยอะมากเอาเรื่องที่คนที่พอเอาเรื่องเป็นก่อนบวชบุคคลธรรมดาตอนเป็นบุคคลธรรมดานี่บุคคลธรรมดานี่เริ่มต้นจริงๆในชีวิตไปเป็นรับจ้างนะครับไปรับจ้างขายผ้ากับแขกครับที่สามเพลงที่อุบลตอนนั้นสมัยนั้นอุบลมีแขกขายผ้าด้วยโอ้เยอะแยะมากร้านเชิญชมเดี๋ยวทุกวันนี้ยังมีแขกขายผ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่สามเพลงที่เดียวมันมีทุกจังหวัดทุกจังหวัดอุบลมีแขกขายผ้าแขกขายผ้าแล้วก็มีวัดซิกด้วยอยู่อุบลนั่นมีวัดซิกด้วยมีอยู่หลังตึก9ชั้นไปดูได้เลยตอนนี้ยังมีอยู่อยู่เปิดกิจการอยู่ไหมอยู่เชิญชมก็ยังอยู่ยังอยู่อยู่แต่ว่าพ่อของแกตายไปแล้วแหละนานแล้วครับไปเป็นลูกจ้างแขกขายผ้าลูกจ้างแขกขายผ้าเงินเดือน150ครับออกจากแขกขายผ้ามาปั๊มพิมพ์ลายผ้าไหมของปักธงชัย อยู่ที่สะพานนวลชวีนี่เนี่ยมาเป็นของลุงเนี่ยครับลายผ้าไหมเงินเดือน300ขึ้นอีกเท่านึงขึ้น300ครับออกจากนั้นเสร็จเรียบร้อยไปอยู่ปั๊มน้ำมัน3ทหารตรงข้ามกับไอ้บริษัทมาม่าหรือบริษัทอะไรมาม่าสหพัฒนพิบูลจำกัดสมัยนั้นเขาเรียกว่าปั๊มน้ำมัน3ทหารยังไม่ใช่ปตท.เป็นเด็กปั๊มเหรอเด็กปั๊มเด็กปั๊มด้วยล้างรถด้วยได้เท่าไหร่ตอนนั้น600กว่าบาทเขาเลี้ยงข้าวด้วยย้ายที่หนึ่งเงินเดือนขึ้นเท่าขึ้นขึ้นตลอดโอเคจากเป็นเด็กปั๊มออกจากนั้นไปก็ไปเป็นเด็กที่สุขุมวิทโบไปเป็นของแขกอีกเงินเดือนพันกว่าบาทตอนนี้กระโดดแล้วเด็กกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆพันกว่าบาททีนี้ไม่ชอบก็เลยออกมาขายไอศกรีมสมัยแต่ก่อนไอศกรีมมันจะตัดเป็นป้องๆเป็นกลมๆสี่เหลี่ยมมั่งไอศกรีมตัด50ตังค์เข็นจากเอกมัยคลองตันจนถึงนี่ไอ้วัดสุทัศน์เข็นขายเข็นขายเสื้อจนขาดผ้ากม้าจนขาดครับอันนั้นได้รายได้ดีเหรอโอ้โหดีมากเลยวันละไม่ต่ำกว่า200 300กำไรเดือนหนึ่งเท่าไหร่ล่ะสมัยนั้นน่ะมันก็ได้เยอะเหมือนกันคนไม่ค่อยได้กินไอติมกันหรอสมัยนั้นไม่ค่อยกินหรอกไอติมหากินยากใช่ตั้งแต่งตั้งแต่งแต่ก่อนมันไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีไอติมต้องกินเว้นเวลาเท่านั้นอันนี้นี่ถ้าจำพศได้ก็ประมาณพศ2520-21ครับประมาณนั้นแหละยังไม่ใช่หลองกรุงเทพยังไม่ใช่หลองจากนั้นไปไหนต่อจากนั้นปุ๊บลองชีวิตตัวเองมาเป็นเด็กไอบรรจุน้ำปลาแถวประตูน้ำมันนั้นลดเงินเดือนลดเงินเดือนเอามาเป็น750ครับออกจากนั้นก็เลยไปสมัครมิสเตอร์โดนัทใหม่ๆมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายหรอกตั้งแต่ม็อบพื้นไปเรื่อยๆจนเรามันสมองมันดีแล้วจริงจังจริงใจไปก่อนเวลาแล้วก็หลังเลิกหลังคนอื่นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไปสมัครเป็นมิสเตอร์โดนัทเขาก็เลยให้ไปม็อบพื้นล้างห้องน้ำครับไปมาก็เลยเป็นเฟเนชิ่งไปเป็นเบเกอร์ไปเป็นไปเรื่อยๆจนคุมหลายสาขาตั้งแต่สยามสแควร์วังบูรพาไอ้อนุสาวรีย์ชัยสมัยก่อนคุมหมดโดนัทอะไรนะมิสเตอร์โดนัทตอนเข้ามาเมืองไทยคนกินกันเข้าแถวไหมโอ้โหเล่าให้ฟังหน่อยดิครับตอนมาเปิดสาขาแรกเป็นยังไงที่ไหนมันก็เยอะนะคนมันขาดไม่ได้นะร้านข้างๆแถวนั้นมิสเตอร์โดนัทเนี่ยคนมันเต็มอ่ะจน
ออกก็ต้องเข้าออกก็ต้องเข้าออกก็ต้องเข้ามันไปกินอะไรกันนักหนาสมัยก่อนนู้นคนกินมิสเตอร์โดนัทเป็นของแบบหรูมากหรูมากเข้าไปพวกดารุงดาราพวกโอ้เยอะแยะหมดเนี่ยรู้จักดาราก็อยู่นั่นนะรู้จักพวกดารานักแสดงมีใครบ้างครับพวกจารุณีพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะแยะหมดจารุณีสุขสวัสดิ์อะไรพวกนี้สามิตรีสาวิภัทรอะไรก็ไม่รู้สมัยนู้นน่ะเขาไปกินโดนัทกันเอ้ยกินโดนัทกันเขาเป็นสาววัยรุ่นในสมัยนั้นน่ะพวกไอ้อะไรเนี่ยที่ต๋มแต๋มน้องแหนมน้องแหนมอยู่เนี่ยไอ้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะชัดชัยพวกผู้หญิงทั้งนั้นน่ะคนดาราผู้หญิงทั้งนั้นต้องไปกินโดนัทกันมิสเตอร์โดนัททีนี้มันก็เลยเอาไปมาพอดังมันก็เลยมีดันกินโดนัทเข้ามาสู้กันอีกเขาก็แยกวงไปแต่เขากลับมาเพราะกลิ่นมันไม่เหมือนกันกินฝรั่งกับแขกมันคนละเรื่องกันมิสเตอร์โดนัทของตลาดอยู่นานเลยมีดังกินมาใช่ดังกินจะกินกินไอ้พวกเครื่องเทศเยอะครับมันก็เลยไม่รู้สิ คนไทยเขาไม่ค่อยชอบมั่งครับแต่ก็ยังมีนะทุกวันนี้ต่อจากนั้นอ่ะอยู่โดนัทเป็นกี่ปีขายโดนัทมากี่ปีเดี๋ยวก่อนโดนัทโดนัทกินยังไงถึงอร่อยมันก็กินธรรมดานี่แหละเพราะเขาปรุงเรียบร้อยแล้วครับเขาก็กินกับน้ำส้มกาแฟอะไรพวกนั้นเขาเป็นปกติเทศสมัยก่อนกินดังกินโดนัทเทโอ้เทสิเหมือนคนไปกินอะไร MK ไปกินอะไรสมัยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไปนั่ง MK ดูรู้สึกเท่อะไรอย่างเงี้ยกินดังกินโดนัทหรือไปกินกาแฟอะไรที่สตาร์บัคสตาร์บัคเนี่ยโคตรเท่เงี้ยมันก็อย่างนั้นน่ะค่านิยมดังกินโดนัทขนาดนั้นเลยอันนั้นไม่ใช่ดังกินมิสเตอร์มิสเตอร์โดนัทออกจากนั้นก็ไปอยู่บัวขาวในขับไปอยู่บัวขาวในขับไปเป็นผู้คุมการจ่ายอาหารครับโอ้เยอะแยะไปหมดงานนะเสร็จแล้วมาบวชได้ไงหนีจากกรุงเทพนั่นแหละครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนมันเยอะนะโยมครับเพื่อนมันเยอะแล้วเพื่อนดีมั่งเพื่อนไม่ดีมั่งเพื่อนโกงมั่งเพื่อนสารพัดแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่เขาใส่ร้ายเราครับที่มันไม่เป็นความจริงครับเกิดความเบื่อหน่ายก็เลยหนีขึ้นเชียงใหม่ครับพอหนีขึ้นเชียงใหม่ไม่รู้จักใครครับไปเป็นเด็กวัดวัดอะไรวัดป่าแดงหลวงอยู่ตรงไหนเชิงดอยสุเทพครับหลังมช.ครับทางไปวัดอุโมงค์รู้จักครับนั่นแหละครับไปอยู่วัดป่าแดงหลวงก็ไปเจอหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อบัญชาท่านก็เลยเลี้ยงให้จักรยานคันหนึ่งครับแล้วก็ไปหาทำงานในเมืองครับมาลองกองแกงไปหาขายนิยมพาณิชย์ขายรถจักรยานยนต์ขายดิบขายดีไปที่ไหนขายของช่วยเขามันก็มีบุญอยู่นะครับไปร้านไหนเขาขายของดีเคยขายมอเตอร์ไซค์เหรอฮะนิยมพาณิชย์เชียงใหม่เนี่ยนะใช่เขาจำได้ไหมไม่รู้สิเราก็ไปอยู่ไม่นานครับส่วนมากจะไปอยู่ที่ไหนจะไม่ได้นานพอรู้แล้วแล้วก็วางพอรู้แล้วก็วางบางทีก็ไม่เอาถึงเงินเดือนมิสเตอร์โดนัทในให้เดือน 25,000 นี่เดินออกเฉยๆไม่บอกไม่ลาจนเท่าทุกวันนี้ครับหายตัวไปเลยเดี๋ยวผมไปขอรับเงินเดือนส่วนที่เรื่องสุดท้ายไปขอคุณกับประเสริฐสุขุมวิท24ยังอยู่ไม่รู้ตายยังจำเจ้านายเก่าได้จำได้หมดเนี่ยอย่าลืมนะเงินเดือนสุดท้ายไม่ได้รับพี่ต้อยพี่เต้ยจำได้หมดเนี่ยแต่ตายยังก็ไม่รู้ครับจำได้หมดแหละครับไปบวชเป็นฤาษีตอนไหนไปปฏิบัติก็พอไปอยู่เชียงใหม่ก็ไปบวชเป็นพระใช่ไหมครับก็ไปบวชเป็นพระก็ไปอยู่ตามถ้ำครับไปอยู่ตามถ้ำกับครูบาอาจารย์สายนักปฏิบัติครับก็พอหลังจากนั้นมาจนถึงหลวงปู่แหวนไม่สบายครับก็ไปเฝ้าหลวงปู่แหวนที่ตึกสุกินโนครับปี28ครับที่หลวงปู่แหวนมาเผาเสร็จเนี่ยให้สึกนะก็เลยสึกตั้งแต่ปี30พอศึกปี30หลังจากนั้นมาก็เลยคลองฤาษีไปหาเรียนวิชาฤาษีตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องวิชาคาถาอาคมไม่รู้เรื่องอะไรนะตอนที่มาทำงานกรุงเทพพูดให้ฟังนี่ครับยังไม่รู้เรื่องว่าสมาธิเป็นยังไงไม่รู้เรื่องไอ้สักอะไรต่อไม่รู้เรื่องนั้นน่ะนะครับเป็นบุคคลธรรมดายังไม่มีณไม่มีโมไม่มีอะไรนั่นน่ะพระก็ยังไม่แขวนเลยครับสมัยนั้นน่ะครับพอขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ไปบวชเท่านั้นแหละครับเริ่มแสวงหาใช่หลังจากบวชปีแรกก็ปี23ครับมาศึกปี30ครับอารมณ์มันก็ยังอยู่ในเพศนี้อยู่ครับแต่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าศึกนะเองจะสำเร็จครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพครับหลวงปู่แหวนได้พยากรณ์ไว้นี่ในความรู้สึกของตัวเองนะมันบอกว่าศึกนะลูกเราจะสำเร็จไม่ศึกไม่สำเร็จครับเราก็ไม่เข้าใจสำเร็จอะไรก็ไม่รู้หรอกครับเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์พอเสร็จงานเดือนมกราก็มาศึกเดือนกรกฎาคมวันที่6ครับวันที่6กรกฎาคมปี2530เคว้งคว้างสิเพราะอารมณ์มันยังเป็นพระอยู่ครับพูดกับโยมอย่างนี้ยิ่งผู้หญิงมาใกล้ๆไม่ได้เลยนะครับโอ้ๆห่างแล้วทั้งต้องศึกแล้วนะอารมณ์มันยังเป็นพระอยู่ไหมครับเออ
ทีนี้ออกมาจะหาเลี้ยงชีพยังไงล่ะทีนี้โอ้โหหากินลำบากโอ้มันไม่รู้ถ้าอยู่เป็นพระนี่ยังถือบาตรได้ยังถือบาตรได้ทำไงทีเนี้ยออกมาก็เคว้งคว้างอยู่เชียงใหม่ตายจะไปหาใครทีเนี้ยฮะไม่มีอะไรกินแน่นอนคือที่สึกตอนนั้นอ่ะไม่บอกใครว่าสึกไงถามว่าญาติโยมรู้ไหมครูบาอาจารย์รู้ไม่รู้สักองค์ไม่รู้สักคนแล้วถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเคยรู้เนี่ยเราจะอยู่ยังไงจานสึกทำไมอะไรอย่างนี้เขาจะถามอะไรเขาไม่รู้ว่าเราสึกแอบสึกดิมาสึกอยู่บนนี่เจ้าคุณวัดสุปัตตนารามเป็นคนสึกให้ครับเอาสังขาออกน้ำตาเราไหลแม่แล้วเฮ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เป็นไรเอาสังขาใส่ใหม่ไม่เอาสึกเนี่ยเชื่อไหมว่ากางเกงในก็ไม่มีจะใส่กางเกงรองเท้าเสื้อผ้าไม่มีเขาบริจาคกางเกงในตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งรองเท้าแตะตัวหนึ่งเสื้อไอ้ลายสก๊อตตัวหนึ่งครับเงินสี่ตัวก็ไม่มีสักสลึงครับศึกวันนั้นไม่มีอะไรเลยเดินรองเท้าแตะแล้วก็พักเข้าม้าพื้นหนึ่งแค่นั้นแหละมีชุดเดียวครับไปหาข้างหน้าพอศึกปุ๊บขึ้นรถไฟเลยเข้ากรุงเทพพอเข้ากรุงเทพก็ขึ้นรถไฟจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่จะไปไหนกันไม่รู้เพราะว่าอยู่บ้านมันไม่ได้แล้วพอเราเป็นนักบวชครับออกจากบ้านมาหลายปีพอขึ้นเชียงใหม่ก็ไปเจอแสวงหาครูบาอาจารย์ทีเนี่ยโอ้แต่ตอนบวชน่ะมีครูบาอาจารย์เยอะครับตอนบวชมีอาจารย์วิเศษสิงห์คำมีอาจารย์โอ้เยอะแยะสอนวิชาเยอะแยะตอนบวชแต่เรามันคือว่านั่นแหละเราไม่ได้มาเป็นนักพยากรณ์ครับแต่สอนเรื่องทำสมาธิเยอะมากกว่าครับทีนี้เราพอนี่มาอาจารย์แกก็พอเราศึกมาแกก็รู้ทีนี้พอแกรู้แกก็เลยมาเพิ่มวิชาพวกเนี้ยเวทมนต์คุณคาถาให้ครับถึงมารู้ทีนี้แกก็บอกว่าถือตนเป็นฤาษีซะฤาษีมันเป็นยังไงเราก็ไม่เคยเรียนเอาฤาษีก็ฤาษีไม่แบบกอไก่ขอไข่สอฤาษีหนวดยาวก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะหนวดยาวไหมครับอาจารย์ไม่มีหนวดอ้าวตอนนั้นไม่มีหนวดไว้หนวดไว้เขารำคาญไม่เอาแล้วเป็นฤาษีได้ไงก็ไม่รู้ก็สมมติเอาครับเขาบอกมาก็บอกเป็นฤาษีสำนักฤาษีก็สมมติเอาเนาะเอาไปมามันก็ติดปากคนเขาก็เรียกฤาษี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 ไปได้ก็ฤาษีรุ่นเก่าๆเขาจะเรียกแต่มาเป็นฤาษีหมดเลยนะครับไปถามปู่ดมทรัพย์ก็ได้เวรุวันเนี่ยครับฤาษีฤาษีเนี่ยพอรุ่นเก่าๆนี่20 30ปีเนี่ยเขาจะรู้เขาจะเรียกฤาษีทั้งๆที่ไม่มีหนวดยาวเลยไม่มีหนวดยาวแล้วใส่เสือหนังเสือมั้ยไม่ใส่อ้าวฤาษีมันต้องมีหนังเสือนี่ครับอาจารย์ก็เราไม่ได้ติดรูปแบบตรงนั้นเออใส่ชุดขาวเฉยๆชุดไหนก็ได้ใส่อย่างนี้ก็ได้ใส่เกงยีนไหมฤาษีใส่ยีนก็ได้ใส่อะไรก็ได้อ้าวฤาษีใส่ยีนด้วยเหรอเขาจะเป็นไรครับเออไม่ได้ป้าห้ำก็พอ ถูกเรียกฤาษีมาแล้วเปิดสำนักอะไรยังไงก็พอเปิดนี่แหละที่พอดังจากกล่าวตอนที่ผ่านมาเนาะดังจากมหากรรมวิทยาศาสตร์ตะกี้เขาเลยตามมาไปเปิดสำนักก่อนสำนักนี่อยู่เชียงใหม่สำนักอยู่เชียงใหม่ชื่อสำนักอะไรไม่มีสำนักชื่อมันเป็นบ้านเช่าไม่มีไม่ขึ้นป้ายไม่ขึ้นอะไรสำนักฤาษีเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าไม่ได้เปิดชื่อด้วยไม่ได้มีชื่อแล้วขอรู้จักหลวงศรีพอไปปุ๊บคน1 2คนเค้าก็ไปขยาย 4-5 คนไปขยาย 4-5 คนก็ไปขยาย 40 30คนโอ้แต่ก่อนมันไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเค้าไปพูดต่อปากเค้าก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จักรยานมาหาน้องแดงน้องแดงน้องแดงเค้าก็ไปปากกาดอีกฤาษีทำพิธีกรรมอะไรทำได้ทุกอย่างสมัยนั้นไปเรียนทำอะไรบ้างยอดฮิตเสน่ห์ยาแฝดอุ้ยอันดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวต้องทำบ้างแหละดึงฤาษีฤาษีนี่เดี๋ยวก่อนเป็นพระอย่าไปพูดเดี๋ยวก่อนเป็นฤาษีเนี่ยตอนนั้นน่ะฤาษีชื่อฤาษีอะไรนะฮะชื่อฤาษีอะไรตอนเป็นฤาษีรังสียานไม่ใช่แรกๆเขาเรียกฤาษีอะไรก็ฤาษีรังสียานนี่แหละตั้งชื่อรังสียานใครตั้งชื่อใครตั้งเองอ้าวตั้งเองเลยจากสถาพรมาเป็นรังสียานตั้งเองเป็นฤาษีเลยไม่ใช่ฤาษีสถาพรไม่ใช่สถาพรนี่จบไปแล้วตอนนู้นครับก็ปลือกฤาษีรังสียานทำไมเลือกชื่อนี้ชอบชื่อเท่หรือชื่อมันอะไรนะมันก็ตามหลักตามที่ได้เรียนว่าอักษรตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อักษรตัวนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาแล้วจะไปเป็นฤาษีตุ๋ยได้ไงก็นี่ไงพอกลับมาอยู่อุบลเขาก็มาเรียกฤาษีตุ๋ยนี่ไงฤาษีแหนมมันก็ออกจากอุบลนี่แหละจากฤาษีนางศรียานกลายเป็นฤาษีแหนมเลยได้หมดเป็นฤาษีตุ๋ยเลยเพราะเราเป็นอาจารย์เล็กก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นอาจารย์เล็กเลยก็ได้ใช่อาจารย์สำนักอาจารย์นี่เจ๋งเรื่องไหนตอนที่เป็นฤาษีเรื่องชื่ออะไรไปโอ้ต้องไปหาฤาษีรังศรียานก็มันเปิดตัวเองด้วยการพยากรณ์ถูกไหมครับเออก็เก่งเรื่องพยากรณ์เรื่องของหายเรื่องสารพัดผัวหายเมียหายของหายของหายตามเจอก
ก็บอกว่าหายหรือไม่หายถ้าหายก็ไม่ต้องไปตามถ้าไม่หายก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นบอกได้ก็บอกได้คนหายของหายตามเจอตามเจอเดี๋ยวนี้ลูกหนี้มันมีเคสลูกหนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้วิชาอะไรนะแต่เราลงวิชาที่มันเป็นมหาอำนาจให้เขามันมีเคสเดียวที่จินใจเท่าทุกวันนี้เป็นผู้หญิงเขาเป็นหนี้อยู่5ปีเขาเป็นหนี้คนอื่นหรือคนอื่นเป็นหนี้เขาเขาเป็นหนี้คนที่มาหาจะมาเนี่ยอยู่5ปีคนนั้นไปทวงทีไรมันด่าทุกทีลูกหนี้ด่าเจ้าหนี้มันแค้นไอ้เจ้าหนี้แค้นแค้นดิครับทวงทีไรมันก็เพื่อนกันนี่แหละมันก็ด่าครับเอาไปมาก็เลยมาหาแล้วก็ลงณมหาอำนาจให้มหานี่ให้ครับมันขึ้นไปข้างบนถนนแค่นั้นน่ะไอ้ลูกหนี้โทรมาบอกว่ามึงมาเอาเงินหน่อยกูเตรียมเงินไว้ให้มึงเรียบร้อยไอ้นี่ขี่รถลงมาบอกอาจารย์อีกนี่เป็นเคสที่พิเศษมากที่จําได้จิตตาถึงใจจนถึงทุกวันนี้จนเดี๋ยวนี้แล้วก็มีอาจารย์ลงให้ผมด้วยมันไม่ได้ตามมันลงตั้งแต่นู่นเนี่ยย้อนอดีตไปหน่อยนั่นน่ะอันนี้เจ๋งหลายเรื่องเลยก็เห็นมันเห็นอย่างนี้เราไม่รู้แล้วก็เด็กหายลูกหลานหายอย่างเงี้ยเขาเคาะกระรอเคาะตีของอยู่ในหมู่บ้านหาไม่เจอครับนึกว่ามันจะไปจมมุ้งจมน้ำเขาก็ขึ้นมาหาพอขึ้นมาเอ้ยมันอยู่หัวที่นอนน่ะนะครับพอดีหัวที่นอนมันจะมีไม้มันมีไอ้ไม้ขัดเป็นฝาขัดไม้ไผ่อ่ะครับแล้วมันก็ไปหมุนแล้วไปซุกอยู่ในซอกนั่นน่ะแล้วบอกว่าอยู่หัวที่นอนตรงไม้ไผ่พวกเนี้ยเขาไม่คิดว่าเด็กมันจะไปอยู่ตรงนั้นเขาคิดว่ามันไปเล่นน้ำพอไปหมุนไอ้ฝาไม้ไผ่ออกมันนอนขดงั่งอยู่เนี่ยอายุ6ขวบหลานอายุ6ขวบโอ้ดังเปรี้ยงเลยดินั่นเนี่ยเขาก็ลือกันไปลือกันมาของหายคนหายรถหายวิ่งไปหาครับทองหายก็มีผัวหายเมียหายก็ไปหารถหาตามเจอมั้ยก็เจอถ้าบอกว่าเจอถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอคือเคล็ดอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเจอไม่หายถ้าบอกว่าเจอแล้วมันต้องเจอครับถ้าบอกไม่เจอไม่ต้องไปหาก็ไม่เจอครับเพราะในตำราเขาบอกอย่างนั้นอ๋อคือถ้าไปหาของหายหรือตามของหายเนี่ยเราต้องยืนยันว่าเจอถ้าบอกว่าเจอต้องเจอถ้าบอกว่าไม่เจอก็ไม่เจอจำไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าไปหาของต้องมุ่งมั่นว่าเจอเท่านั้นก็แล้วแต่ความรู้สึกของตัวเองคนมาหาเนี่ยเราไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับเขามั่นใจตัวเขาใช่ไหมครับมาหาเราเขามั่นใจเราถามกลับเขาคิดว่าเจอไหมเจอเจอก็เจอไปหาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเจอไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาบอกมันไปเลยมันก็พยากรณ์ของมันเองอยู่แล้วเราก็แค่แก้เคล็ดมันแค่นั้นเองครับหัวหายเมียหายก็เหมือนกันก็ถามเขากลับคืนก็เขาจะมาไหมล่ะผมว่าไม่น่าจะมาไม่มาก็ไม่ได้มาไม่มีสำนักแต่มีชื่อเสียงไหนตอนที่อยู่เชียงใหม่ไม่มีชื่อสำนักไม่มีชื่อสำนักแต่คนรู้จักเยอะมากครับมีคนทางใต้ขึ้นไปหาไหมไม่เคยถามว่าเขามาจากไหนครับไม่เคยถามว่าคุณมาจากไหนจังหวัดไหนเป็นใครอะไรไม่เคยถามคุณมาเรื่องอะไรก็จบเรื่องนั้นก็จบไปแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ไปไต่ถามครับจากนั้นก็มาวิทยาศาสตร์ก็ดังเปรี้ยงเลยครับดังเลยทุกวันนี้ยังดังอยู่ไหมครับไม่มีชื่อแล้วมั้งทำไมเพราะเราหนีออกจากกลุ่มมันหลายปีแล้วนี่ครับออกจากเมื่อประมาณ2548นะครับตั้งแต่นั้นมาไม่ไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มนี้อีกเลยครับเพราะอะไรก็ไม่อยากไปเบื่ออืมก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะแสวงหาอะไรที่มันใหม่ๆที่เราตื่นเต้นที่มันจะช่วยตัวเองคนอื่นได้ให้มันสำเร็จเนี่ยไปจมปักอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่ไหวอ่ะต้องหาสิคือตรงนั้นมันได้จุดหนึ่งครับแต่เราแสวงหาใหม่มันได้ขึ้นเพิ่มไปอีกหลายๆจุดมันก็น่าจะไปแสวงหาอาจารย์เรียนมากี่สำนักกี่ที่บ้างโอ้จำครูบาอาจารย์ไม่ได้หมดจำได้ไม่หมดจำได้ไม่หมดขนาดนั้นเนี่ยใช่ถ้าเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กๆจริงๆเนี่ยไปบวชก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณเทพกวีนัทเสนโกเนี่ยนี่อาจารย์องค์แรกวัดไหนวัดสุปัตตนารามอุบลราชธานีครับนั่นองค์แรกเลยองค์แรกเลยองค์ที่2มาก็หลวงปู่ชาครับไปอยู่กับท่านเมื่อปี2513ครับมาถ้าเป็นพระนั่นนี่นะครับองค์ที่3ก็หลวงพ่อบุญจันทร์องค์ที่4ก็หลวงปู่สิมองค์ที่5ก็หลวงปู่แหวนครับองค์ที่6ก็หลวงปู่เทศองค์ที่7ก็หลวงปู่ล่าตะผู้เจ้าก็องค์ที่8ก็หลวงปู่ชอบฐานสมุสมัยนั้นนะครับไปแต่เส้นทางนี้ครับกะบรรลุโอ้ยพอเหินกะเข้านิพพานนู่นแล้ว ความรู้สึกนั้นกะไปถึงขนาดไปอย่างนั้นน่ะ
แต่มาหยุดตรงที่หลวงปู่แหวนว่าเผาแล้วก็ศึกซะแล้วจะบรรลุแล้วจะบรรลุพอศึกมาก็มาเจออะไรต่ออะไรที่เราโอ้มันจริงเว้ยไอสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษามันอยู่ตรงนี้เองครับเพราะตอนนั้นเราปิดคือเรามองทางเดียวเราไม่มองหลายด้านไงมันก็เลยไม่เปิดกว้างเรามองทางธรรมเราไม่เปิดกว้างตึงเกินไปตึงมากรองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่มีกฎไม่มีย่ามไม่มีเดินธุดงค์อาตมานี่ตึงขนาดนั้นเลยรองเท้าไม่ใส่ย่ามไม่มีกฎไม่มีย่ามไม่มีกฎไม่มีครับเอาผ้าน้ำฝนปูนอนเอาผ้าสังฆาจีวรห่มคลุมนั่งเอาขาบาดเป็นหมอนครับไม่มีได้มุมหรอกไอ้เนี่ยฝนเปียกก็เปียกไปครับไม่บรรลุไม่บรรลุไปนั่งจนเพ่งพระอาทิตย์ตอนเช้า7วัน7คืนเพ่งกลางคืนดูพระจันทร์7คืนก็ไม่บรรลุไม่ขี้ไม่เยี่ยวอยู่7วัน7คืนอยู่วัดประแดงก็ไม่บรรลุไม่บรรลุอดข้าว49วันก็ไม่บรรลุครับทำมาแล้วนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับเดินธุดงค์เข้าป่าอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่ได้มาสังคม5ปีก็ไม่บรรลุอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยหากินตามผลหมากลากไม้มีบ้านโยมก็ฉันไม่ได้มีผลหมากกะว่าจะบรรลุเหมือนกันไม่บรรลุไม่บรรลุอีกครับได้โรคกลับมาโรคกระเพาะขาดเป็นรั่วเป็นแผลเลยเรียบร้อยครับเกือบบรรลุไปแล้วเกือบบรรลุเกือบบรรลุโอ้แล้วทีนี้พอมาเรามากลับมาดูว่าเออเขาอยู่กันยังไงโลกก็มาศึกษาเรื่องนี้แหละเวทมนต์กลคาถาจิตตานุภาพไปเจอครูบาอาจารย์ที่เขาแสดงอะไรโอ้ก็อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอครับเพราะเราปิดกั้นตัวเองพอไปเจออาจารย์วิเศษสิงห์คำอาจารย์ตวนอาจารย์โอ้เยอะแยะมากเลยจนพ่อสุพรรณจนอาจารย์ใหม่มากอาจารย์ครับอาจารย์พันเอกชมสุคันธรัตน์อาจารย์โอ้มันเยอะเลยนะมันจำไม่ได้หมดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพระอาจารย์ไปเรียนรัตนยุศาสตร์รัตนยุศาสตร์ก็ล้มปู่พระธรรมบาลทำไมถึงมุ่งวิชานี้ก็คือวิชาอื่นๆเนี่ยก็เรียนมาเยอะเรียนมาสุดท้ายนี่ลงทุนบวชพระอาจารย์ลงทุนบวชเพื่ออะไรถามจริงเพื่อเรียนเพราะว่าท่านบอกว่าไม่บวชไม่สอนนี่นะครับฤาษีตุ๋ยผมเจออาจารย์ตอนนี้เป็นฤาษีแต่งตัวธรรมดาอยู่เจอมาเป็นพระลงทุนบวชอันนี้ลงทุนใช่ไหมครับบวชเนี่ยโอ้เสียสละมากเพื่อจะไปเอาวิชาด้วยปฏิบัติด้วยพิสูจน์ด้วยครับทำไมหลวงปู่ธรรมบาลถึงบอกว่าต้องบวชถึงได้เรียนได้เท่านั้นวิชานี้ก็บางสิ่งบางอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเนี่ยพูดกับอนุปสัมบันกับอุปสัมบันไม่เหมือนกันครับคือพูดกับพระได้พูดกับโยมไม่ได้ครับเพราะนั้นท่านก็ต้องเลือกครับว่าถ้าจะมาเรียนกับท่านแบบเอามันเป็นเอาตายเอาแบบจริงๆจังๆก็ต้องบวชครับจะได้ฝึกไปด้วยกะเรียนพรรษาเดียวจบกะคิดอย่างนั้นอ่ะแต่มันก็ไปเรื่อยๆมันอาจารย์กะบวชพันกะบวชปุ๊บหลวงพ่อผมบวชแล้วสอนให้ผมท่านก็สอน3เดือนจบไม่จบไม่จบตอนนี้บวชได้กี่พรรษาแล้วครับอาจารย์ก็ไม่ได้มาก3ไม่ถึง3นี่นะหรือ2ไม่ถึงอาจารย์ต้องมีพรรษา2พรรษายังเรียนไม่จบอีกยังโอ้เจอหลวงปู่ธรรมบาลบอกให้สึกรัตนยุศาสตร์ดีตรงไหนครับอาจารย์ทำให้รู้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แค่นั้นเองครับอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้รัตนยุศาสตร์เพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อสาวิชาใช่กับไม่ใช่ใช้ได้กับไม่ได้แค่นั้นเองงงแล้วครับก็จะไปงงใช่ไม่ใช่คืออะไรใช่ไม่ใช่ก็คือว่าหนทางที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องหยุดต้องไม่เดินไม่เดินเสียเวลาครับรัตนยุศาสตร์ก็ว่าเจ๋งเรื่องพยากรจริงไหมถ้าตามหลักของคำพยากรตัวนี้เขาเรียกว่ารัตนยุนี่นะครับมันมีหลายอย่างครับมันมีหลายอย่างในการพยากรอยู่ในนั้นนะครับถามว่าเจ๋งไหมครับในความรู้สึกของอาตมาว่าไม่เป็นสองรองใครพระอาจารย์เรียนมาหลายสำนักใช่รัตตัญญูนี่ถือว่าที่สุดไม่เป็นสองรองใครไม่เป็นสองรองใครใช่มีหลักสูตรนี้จะรู้ได้ไงว่าเรียนจบรู้สิต้องบวชกี่ปีถึงเรียนจบ
มันไม่ได้เกี่ยวกับบวชกี่ปีเรียนจบครับบวชแล้วคุณปฏิบัติจริงเนี่ยครับมากน้อยขนาดไหนครับศึกษาแล้วก็พิสูจน์มากน้อยขนาดไหนครับถ้าเรียนแล้วไม่พิสูจน์มันก็ไม่จบครับเพราะหลักของรัตนยุศาสตร์นี่ต้องพิสูจน์อย่างเดียวครับหาความจริงครับใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกไม่ถูกครับเอาให้มันชัดเจนครับมีคนเรียนเยอะไหมวิชานี้วิชานี้ถ้าตามที่สถิติที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาในโลกใบนี้ไม่ต่ำกว่า3ล้านคนมีคนเรียนสำเร็จใช่ไม่ต่ำกว่า3ล้านคนใช่เพราะมันเป็นหลักสูตรที่เข้าในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเยอะครับเป็นหลักสูตรทุกวันนี้ก็เข้าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมจร.ด้วยครับของขอนแก่นขอนแก่นเหรอใช่ถ้าใครจะไปเรียนรัตนยุศาสตร์ไปมอขอนแก่นได้หรอมอขอนแก่นก็ต้องบวชเป็นพระอย่างเงี้ยมจร.เฮ้ยมจร.มันไม่ใช่มหาลัยธรรมดาต้องลงทุนบวชถึงเรียนวิชานี้ได้ใช่เขาเป็นหลักสูตรปริญญาตรีครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นไปถามที่สุดแล้วหลวงฤาษีหรือพระฤาษีอะไรนะพระฤาษีมุนีนาถพระฤาษีมุนีนาถจะสึกไหมสึกทุกวันเลยอ้าวยังไงครับความคิดนี่มันอยากสึกทุกวันครับแต่ความเป็นจริงมึงสึกกูไม่สึกมึงสึกกูไม่สึกมันก็ขัดแย้งกันทุกวันเนี่ยครับมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับมันอยากสึกทุกวันครับไม่มีวันไหนเวลาใดไม่อยากสึกแต่ไม่สึกตามความคิดมันมันก็อยู่ของมันไปอย่างนี้ครับถามว่าจะสึกตอนไหนจริงๆจังๆก็ตอบไม่ได้ครับให้การเวลาพิสูจน์ไปเรื่อยๆครับถ้ามีประโยชน์อยู่กับตัวเราแล้วก็ประโยชน์กับสังคมเราก็อยู่ต่อไปอีกครับอยู่ในเพศอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าเราเบื่อหรือสังคมเขาไม่ต้องการเราก็ไปเปลี่ยนใหม่เพราะเราก็ยังเป็นชาวพุทธเป็นคนไทยเหมือนเดิมอ๋อจะอยู่ในจะแต่งชุดอะไรก็เป็นชาวพุทธเหมือนเดิมชาวพุทธเหมือนเดิมครับไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบครับพระไม่ได้อยู่ที่รูปแบบมันอยู่ที่ใจครับเพราะฉะนั้นถูกนิมนต์ไปนั่งปลกสร้างวัตถุมงคลเยอะบ่อยไหมจำรุ่นไม่ได้จำรุ่นไม่ได้เยอะจนจำรุ่นไม่ได้ใช่ไม่รู้ไปไหนมั่งหลายจังหวัดหลายจังหวัดได้ต่างประเทศก็มีครับครับนี่นะครับคือหลวงพี่อะไรนะพระไอศูนย์จิตตะกาโลสำหรับพระประวัติพระไอศูนย์จิตตะกาโลณวันนี้แค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ยังมีเยอะกว่านี้ไหมถ้าชอบก็ค่อยติดตามตอนต่อไปอ๋อแค่นี้ครับพระฤาษีอะไรนะพระฤาษีมุนีนาถพระฤาษีมุนีนาถไม่ใช่ครับถ้าสึกแล้วจะยังเป็นพระฤาษีไหมอาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมเป็นไงหืออ้าวจะสมมุติใหม่จะสมมุติใหม่เออสมมุติเป็นเรื่องใหม่หนวดยาวเป็นอะไรก็ได้ขาวยาวเป็นฤาษีเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้สมมุติได้หลายรูปแบบแค่นี้ครับสวัสดีครับ